สวัสดีค่ะกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่กับอุ๋ยปนัดดาประสิทธิเมกุลเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะการรับคนพิการเข้ามาทำงานในองค์กรเป็นเรื่องปกติค่ะที่ในหลายๆองค์กรนั้นจะดูแลเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของการจัดสถานที่ให้กับคนพิการและในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่ให้กับคนพิการด้วยแต่สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆองค์กรจะต้องจัดการนั่นก็คือข้อกังวลของด้านสภาพจิตใจของคนพิการค่ะการจะทำให้คนพิการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้นั้นจำเป็นค่ะที่จะต้องมีกิจกรรมในการเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายโดยวันนี้คุณสมคิดเวคินวัฒนาเศษ Managing Director บริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนก็จะมาเปิดเผยถึงกิจกรรมดีๆเหล่านี้ค่ะในเรื่องของแรงงานพิการเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงานสิทธิต่างๆเนี่ยเหมือนคนปกติทุกอย่างนะครับโดยปกติแล้วคนพิการเนี่ยบางเรื่องเราต้องดูแลมากกว่าคนปกตินะครับเช่นเรื่องห้องน้ำเรื่องทางเดินเรื่องที่รับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง เราต้องดูแลให้เขาทำงานแบบมีความสุขนะครับอยู่ในสังคมที่ทำงานของเราแบบที่ไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยอย่างเรามีกิจกรรมตัวหนึ่งเป็นเรื่องของการเก็บพวกของที่เราจะเอาไปขายได้เช่นขวดน้ำนะครับหรือกระป๋องพวกนี้เราขายเสร็จเราก็เอาเงินไปสนับสนุนคนพิการในสังคมในชุมชนเราอ่ะยังมีพิการอีกส่วนนึงที่ไม่ได้เข้ามาทำงานกับเราเราก็ดูเพราะว่าเป็นงานสังคมอย่างนึงเป็น CSR อย่างนึงเราก็เอาเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้เขาให้เขาทำงานนะครับให้เขาได้มีเหมือนกับบริษัทดูแลเขานะครับอันนี้ในทำไมเราถึงใช้วิธีนี้จริงเอาเงินบริษัทไปบริจาคเลยก็ได้แต่ว่าเราปลูกฝังพนักงานให้เรารู้จักดูแลสังคมนะพนักงานทุกคนให้รู้นะว่าคุณกินเสร็จแล้วอย่าไปทิ้งอย่าไปขายเอามาบริจาคไว้ที่นี่แล้วเงินจำนวนนี้ก็จะไปให้กับคนพิการคุณได้บุญคุณได้ดูแลเพื่อนมนุษย์นั้นทุกคนปลูกฝังทุกคนก็มีจิตสำนึกตรงนี้ก็จะไปใส่ยิ่งนับวันก็จะมากขึ้นเราพยายามปลูกฝังให้สังคมแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการปลูกฝังเขาทางอ้อมนะคะทางอ้อมรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยใช่ใช่แล้วเราก็ PR เขาว่าเนี่ยเดือนนี้เราได้เท่านั้นเดือนนี้ได้เท่านี้เราไปช่วยได้กี่คนนะครับเราไปอย่างว่าเราไปบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเนี่ยเราก็มีพนักงานส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนไปเราไม่ได้เอาผู้บริหารไปอย่างเดียวเอาพนักงานไปนี่แหละไม่เน้นผู้บริหารแล้วไปบริจาคเสร็จก็กลับมาเล่าให้เพื่อนๆฝูงฟังแล้วก็เอารูปเอาอะไรมา PR ว่าเห็นไหมบริษัททำอย่างเงี้ยพนักงานทำนะไม่ใช่บริษัททำอะไรเงี้ยมันก็จะได้ในสังคมที่มีการสานงานร่วมแรงร่วมใจกันดีมันจะมีความสามัคคีนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทางอ้อมสังคมนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมน่าอยู่นะครับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันนอกจากจะสานความสัมพันธ์ความรักความเห็นอกเห็นใจกันแล้วนะคะยังเป็นการปลูกฝังให้คนในสังคมรู้จักแบ่งปันค่ะอันจะนำมาซึ่งสังคมที่น่าเป็นอยู่มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีน N24 ช่อง16ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของสถานีนะคะโดยพิมพ์คำว่าทีน N24 อย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะวันนี้อุ๋ยปนัดดาประสิทธิเมกุลลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนมีจิตเพื่ออารีต่อกันเนี่ยมันก็จะได้ในสังคมที่มีการสานงานร่วมแรงร่วมใจกันดีมันจะมีความสามัคคีสังคมนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมน่าอยู่